แมทพีรณีโพสต์แคปชั่นเด็ดแต่รูปหลอนบอกถ่ายติดวิญญาณขวาล่างเรียกว่าแซ่บถึงใจจริงๆสำหรับสีผมใหม่สีแดงของนางเอกสาวแมทพีรณีหวานใจของหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์เพราะไม่มีใครเห็นแล้วไม่ทักจริงๆยิ่งเวลาแมทถ่ายรูปยิ่งดูสวยสะดุดตาแถมช่วงนี้แมทก็มีทริปเที่ยวตลอดภาพก็เลยยิ่งดูสดใสไปอีกและล่าสุดเมื่อแมทไปเที่ยวและถ่ายรูปกับมุมต่างๆท่ามกลางวิวสวยๆและลงแคปชั่นเด็ดๆไว้หลายอันเช่นใจกลางเมืองมีแต่ตึกใจกลางความรู้สึกมีแต่เธอเบื่อแล้วผจญภัยอยากผจญใจเธอดูบ้างและแคปชั่นล่าสุดที่อ่านแล้วเพลินมากเพราะเด็ดจริงๆแต่มาสะดุดตอนท้ายที่แมทติดแฮชแท็กไว้ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ่ายติดวิญญาณขวาล่างตามแคปชั่นนี้ว่าเพื่อนใช้ให้ไปเก็บดอกไม้สามช่อแต่เราเก็บมาห้าช่อเพราะเราเด็ดเกินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ่ายติดวิญญาณขวาล่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสาธุงานนี้ก็น่าจะเป็นมุกตลกของแมทที่ถ่ายติดขาคนมาแต่ก็ทำเอาแฟนๆที่กำลังดูรูปเพลินถึงกับเกือบหลอนไปด้วยเช่นคอมเมนต์นี้ที่บอกว่าโอ้ยเยยน้องแมทดูรูปเกือบเคลิ้มแล้วค่ะพอดูมุมขวาล่างคือเกือบหลอนค่ะฟีดแบ็กสงกรานต์กับผมสีแดงของแมทภาพและแคปชั่นหาทำมากสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เจอใครไม่ได้แต่แมทพีรณีทำได้สลัดลุคเป็นแอเรียลสุดปังกับผมแดงแรงสุดฤทธิ์วันที่10ไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบกของตูนบอดี้สแลมทำเอาก้อยรัชวินถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เป็นเวลากว่า10วันแล้วที่ร็อกสตาร์หนุ่มชื่อดังตูนอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมต้องเข้ารับการรักษาตัวนะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังมีอาการชาบริเวณแขนด้านซ้ายรวมถึงนิ้วมือบางนิ้วไม่สามารถขยับได้เป็นปกติอันเนื่องมาจากสาเหตุของโรคหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทซึ่งตลอดเวลาที่นักร้องหนุ่มยังคงเดินหน้ารักษาตามขั้นตอนอยู่นั้นทางด้านภรรยาคนสวยก้อยรัชวินก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนั่นก็คือการอยู่เคียงข้างคอยดูแลและเป็นกำลังใจสำคัญกระทั่งล่าสุดบนอินสตาแกรมราชวินวงศ์ก็ได้มีการโพสต์เล่าเรื่องราวน่ารักๆที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลถึงขนาดทำให้ก้อยรัชวินกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เมื่อได้เห็นว่าสามีสุดที่รักอย่างตูนบอดี้สแลมที่แม้ตอนนี้จะยังไม่ได้กลับมาแข็งแรงเต็มที่เป็นปกติแต่ก็ยังคงมีความรักและความเป็นห่วงมอบให้กับเธอเสมอ Desip Baby I Am Home ใช้ชีวิตนอนอยู่โรงพยาบาลมาครบวันที่10วันนี้ออกไปทำงานที่รับไว้ตั้งแต่ก่อนพี่ตูนเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าด้วยความคิดถึงและเป็นห่วงคนนอนเตียงข้างๆอยากรีบกลับมาดูแลให้เร็วที่สุดทุกคืนก้อยจะต้องลากโซฟาเบสมาข้างเตียงพี่ตูนเอาผ้ามาปูจัดที่นอนให้เรียบร้อยและพับเก็บเข้าที่ในตอนเช้าเมื่อกี้ก้อยกลับมาถึงโรงพยาบาลตอน5 ทุ่มครึ่งพี่ตูนยังไม่นอนและรอก้อยอยู่ก้อยแอบตกใจว่าทำไมนอนดึกเพราะปกติ4 ทุ่มก็จะเข้านอนแล้วเขาบอกว่างีบไปเมื่อตอนเย็นพอเดินเข้าไปในห้องก็พบว่าโซฟาถูกจัดเป็นที่นอนไว้ให้ก้อยเรียบร้อยแล้วหนูทำงานมาเหนื่อยมาถึงจะได้นอนเลยพี่ตูนพูดเรียบตามสไตล์แต่ก้อยนี่น้ำตาไหลเลวฮืออปอลอน้องหมูเป็ดก็มานอนเฝ้าพี่ตูนด้วยตูนบอดี้สแลมขอบคุณทุกกำลังใจกว่า40ปีผ่านทั้งเรื่องร้ายและดีมาได้เพราะมีทุกคนก้อยรัชวินโพ
สต์ซึ้งถึงตูนบอดี้สแลมวันนี้ได้ดูแลพี่แต่ไม่อยากให้เป็นที่นี่เลยหมอนรองกระดูกข้อกดทับเส้นประสาทโรคพิษของคนทำงานแพทย์แถลงด่วนตูนบอดี้สแลมกระดูกคอทับเส้นประสาทแขนซ้ายชาบางนิ้วขยับไม่ได้ประวัติตูนบอดี้สแลมจากเด็กน้อยมากความสามารถสู่ขวัญใจคนไทยทั้งประเทศกันถาวรเจอชาวเน็ตติงดราม่าปมถามรัศมีแขเป็นคิงคองตัวผู้หรือตัวเมียเกือบจะจบซีซั่นได้อย่างสวยงามแล้วสำหรับการทำหน้าที่พิธีกรของหนุ่มกันตถาวรสำหรับรายการ10ไฟท์10ซีซั่น2และคู่มวยปิดแมตช์เมื่อวานนี้ที่ชนะใจคนดูอย่างมากสำหรับคู่ชกอย่างรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นกับเอ็กซ์ทิตินันและกระแสในโซเชียลที่ตามมากับช่วงตอนสัมภาษณ์ในช่วงแรกที่กันได้มีการพูดคุยกับคู่ชกทั้งสองบนเวทีและมีช่วงหนึ่งที่ถามถึงชุดที่ทั้งคู่ใส่มาว่าใส่ชุดเป็นอะไรซึ่งรัศมีคนันได้บอกว่าตนเองแต่งเป็นคิงคองตามคอนเซปต์วิถีคิงคองและกันก็ได้ถามกลับไปว่าเป็นคิงคองตัวผู้หรือตัวเมียซึ่งประโยคนี้เองที่ทำให้เกิดดราม่าเบาๆขึ้นมาทันทีบนโลกโซเชียลและชาวเน็ตที่ได้วิจารณ์การทำหน้าที่พิธีกรของกันในครั้งนี้ไว้มากมายเช่นกันไม่มีมารยาทอีกละถามรัศมีแขว่าเป็นคิงตรงตัวผู้หรือตัวเมียสมัยนี้แล้วมาสงสัยเพศอะไรคะถึงจะพูดเอาหาแต่ไม่หันนะคะคุณพี่คดูสะอึกไปแป๊บหนึ่งด้วยควรเปลี่ยนพิธีกรป้าถามจริงบูลลี่เก่งตัวพ่อแก้ไม่หายเมื่อก่อนเลยชอบเดี๋ยวนี้ไม่เลยพอดังเป็นที่รู้จักก็ขายความมืออาชีพทิ้งไปแล้วเหลืออยู่แต่ความกลางเหยียดสองต่อเหยียดผิวเหยียดเพศพร้อมกันตถาวรนักเหยียดแห่งปี2020แย่มากๆ การนี่แบบพูดอะไรออกมาแต่ละอย่างบ่งบอกถึงทัศนคติของเขาเลยนะคะเป็นคิงคองตัวผู้หรือตัวเมียมุกแหละได้หรอมันกว่าบ่าวสาวจะร่วมงานแต่งลูกหน่งตลกแห่เต็มโน้ตยินดีว่าที่คุณปู่พี่น้องตลกร่วมงานวิวาลูกชายหน่งชื่นมื่นโน้ตเมียหม่ำยินดีกับปู่หน่งกับย่านกฮาหนักจะแดนกระจายมันกว่าบ่าวสาววิวาหวานชื่นทายาทตลกดังหน่งชะชะชาจัดงานแต่งให้ลูกชายบุรีหรือบุรีกับแฟนสาวเมื่อวันที่21ธันวาคม2563หน่งเผยภาพโมเมนต์แห่ขบวนขันหมากสู่ขอเจ้าสาวและพิธีวิวาสุดอบอุ่นโพสต์ลงอินสตาแกรมพร้อมอวยพรลูกชายลูกสะใภ้ด้วยว่าไปสร้างครอบครัวกันนะลูกทั้งสองขอให้มีความสุขสุขวันนี้วันพรุ่งนี้สุขทุกวินาทีสุขตลอดปีสุขตลอดไปสุขตลอดชาติสุขภาพแข็งแรงรวยรวยเฮงเฮงขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของลูกทั้งสองคนรักนะหน่งเผยภาพลูกชายแฟนสาวเพื่อนตลกแฟนๆแห่ยินดีชมหล่อสวยมากแฟนๆแห่ทักหน่งชะชะชาผอมลงไปเยอะมากคอมเมนต์เป็นห่วงหน่งขอโทษโซเชียลไม่ขำเลิฟซีนเฮอริเคนหลังคลิปเพื่อนล้อเป็นแฟนแอบร้องไห้ท่ามกลางพี่น้องวงการตลกร่วมงานแต่งและแสดงความยินดีพร้อมทั้งเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกลางอินสตาแกรมด้วยอาทิโน้ตเชิญยิ้มเข้ามาคอมเมนต์ยินดีด้วยว่ายินดีด้วยครับว่าที่คุณปู่เอ็มบุตรสราคำลูกสาวหม่ำจกมกก็ยินดีด้วยว่าน่ารักมากมากเลยคณะหน่งยินดีด้วยนะคะเป็นต้นขณะที่มดภรรยาหม่ำจกมกโพสต์ภาพไปร่วมยินดีในงานวิวาหลานซึ่งมีตลกคนอื่นๆร่วมยินดีกันจำนวนมาก
พร้อมอวยพรด้วยว่าขอให้หลานทั้งสองครองความรักกันยืนยาวลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองรักกันจนแก่เท่าตลอดกาลนานเทินดีใจด้วยนะจ๊ะปู่หน่งกับย่านกด้านจ๊ะอาสยามลูกสาวทุ่งสาวน้องรักหน่งชะชะชาไปร่วมยินดีพร้อมร้องเพลงในงานแต่งสร้างสีสันความสนุกพร้อมร้องเพลงคันหูของตัวเองครั้งตามสไตล์แดนกระจายสุดฮามีตุ๊กกี้ชิงร้อยร่วมแจมเสริมความสนุกเรียกว่ามันกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวทำเอาหน่งฮาลั่น